ข้ามขั้วไปเบื้องนั้นพุ่นเนาะค่ะน้ำนี้น่าจะไล่มาแต่พุ่นเนาะแต่ผ้าพุ่นสบายดีโอ้ได้บรรยากาศคักเลยเนาะสาบานเนาะพุ่นก็ไปไล่ต้อนงัวสบายดีทุกคนวันนี้ใบไส้จะพามาย่างสมบรรยากาศยามแหลงอยู่ที่บ้านผ้าเถ่าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์สำหรับหมู่บ้านนี้จะข้ามแม่น้ำซองเราไปฟังเบื้องนั้นพุ่นเนาะก็จะตั้งอยู่ตีนผ้างามๆเลยเราคาดว่านะผ้าอยู่ทางหน้านี่น่าจะเป็นผ้าเถ่าเนาะฉะนั้นเพิ่นจะตั้งชื่อหมู่บ้านนี้เป็นบ้านผ้าเถ่าแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านที่ว่ารับลี้แดเนาะมีหลายๆคนก็อาจจะยังบ่เคยมาเทื่อนะบรรยากาศเนาะข้ามขั้วไปเบื้องนั้นพุ่นเนาะข้ามแม่น้ำซองจะเป็นขั้วอูจะเป็นรถน้อยก็สามารถข้ามไปได้เนาะรถจักรรถไถจะข้ามอย่างไรจะมีสาวบ้านเนาะไปมาซึ่งว่าหมู่บ้านนี่จะเป็นหมู่บ้านพี่น้องส่วนเผ่ามงนะเฮาย่างมานี่ก็จะเป็นแถวจุดใจกลางหมู่บ้านนี้ว้าวงามเลยก็จะเป็นธรรมชาติสุดๆเลยเนาะหมู่บ้านนี้นะโอ้หมู่บ้านนี้จะมีของน้ำเนาะไล่ผ่านจุดใจกลางหมู่บ้านนี่เลยเนาะนี่น้ำใสๆงามๆเลยว้าวนี่เนาะจะเป็นของเมืองเนาะน้ำนี้น่าจะไล่มาแต่พุ่นเนาะแต่ผ้าพุ่นน่าจะสะอาดดีเลยน้ำนี้แล้วก็จะมีบ้านเนาะบ้านเหือนสาวบ้านเนาะเพิ่นก็จะตั้งอยู่เรียบของน้ำนี้เพิ่นจะมีเลี้ยงงัวเนาะไล่เลยเฮ้ยงัวว้าวเลี้ยงงัวโอ้เห็นตัวนึงนะจะเป็นงัวสนบ่เนาะเข้าวังเหย่าเนาะนี่เนาะงัวเนาะงานงัวก็จะเป็นราคาเลยเนาะช่วงนี้บางคนมันจะเลี้ยงไล่ๆแล้วมันก็จะส่งออกไปที่ประเทศจีนนะสุดยอดเลยเนาะธรรมชาติยามแหลงเด็กน้อยนะไปที นี่เนาะมีชาวบ้านก็พากันยางเลาะพาลูกพาล่านยางเลาะสมมาจากกาดยำแหลงนะสบายดีสบายดีนี่เนาะน่าฮักน่าฮักเลยนะบรรยากาศดีดีอยู่บ้านนี้เนาะเย็นสบายเลย
นะครับเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้มาผู้เดียวเนาะก็จะมากับประดับดินสบายเลยสบายดีประดับดินเนาะเพิ่นพามาเนาะว่าไปใส่ก็ยังบ่ทันฮู้ดอกว่ามีหมู่บ้านอยู่นี่จะแม่นผ้าเถ่าเนาะที่เพิ่นตั้งซื้อหมู่บ้านนี่เนาะอ๋อเป็นซี่เถ่าๆเนาะงามเลยโอ้จะมีเด็กน้อยเนาะมาอาบน้ำนี่อยู่นี่เนาะน้ำไม่สะอาดเนาะน้ำโอ้ได้บรรยากาศคักเลยเนาะที่อาบน้ำเย็นๆเนาะน้ำนี่เนาะจะได้บรรยากาศสุดๆเลยเนาะตอนแรงจะมีฟุ้งงัวเนาะย่างกลับบ้านเองแล้วนี่เนาะไม่ต้องได้ไปไล่คือว่างัวนี่จะจื้อเหือดเนาะจะคล้องแล้วก็ย่างกลับเองถ้าหากสิมาเที่ยวสวนหมู่บ้านเนี่ยเนาะแนะนำมาตอนแรงเนาะประมาณ5โมงประมาณนี้นะก็จะเห็นบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะเพิ่นไปส่วนไปนาไปไห่มาแล้วก็จะเห็นมีฟุ้งงัวเนาะอยู่หมู่บ้านนี้ส่วนมากเพิ่นจะเลี้ยงงัวโอ้หมู่บ้านนี่จะตั้งยาวมาที่เนาะเรียบของน้ำนี่มายานที่เนาะเนื้อที่เลยก็เป็นหมู่บ้านที่กว้างสมขวานนะบรรยากาศแบบนี้ห้าสมยากแล้วน้ำนี้จะใสดีเลยน่าจะเย็นเพราะน้ำนี้ที่เช็คเบื้องข้อมูลเนาะน่าจะไล่มาแต่ทำน้ำอยู่ที่เมืองวังเวียงนี่เนาะถ้าจำบ่ผิดจุดนี้อีกเหรอยางเหรอยางเนื้อเนี่ยจะสะอาดเนาะน้ำนี่นะน้ำนี้อาบได้แต่ว่าเพิ่นก็จะมีน้ำสะอาดตั้งห้างแล้วดีนะน้ำสะอาดเนาะเพิ่นถอดต่อมาน่าจะต่อมาแต่พุ่นเนาะแต่ทำตีนผ้าพุ่นเนาะเห็นน้ำสะอาดเลยโอ้ยังบ่สุดเนาะยาวบ้านนี้เนาะแล้วก็ปรากฏเห็นเนาะน่าจะเลียบไปทางลุ่มแน่
ตัวนี้เนี่ยจะเรียบมาทางเถิงเลยก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ใหญ่เลยถึงว่ามื้อนี้ก็จะมาค่ําๆแล้วนะก็จะบ่เห็นบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านหลายบันไดเนาะอยู่หมู่บ้านนี้เพิ่นเลี้ยงงัวโอ้งัวนี่หลายเลยเนาะนี่เป็นพุ่งใหญ่เลยเนาะสะอ่อนเนาะก็จะเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์อยู่ที่หมู่บ้านนี่นะเพิ่นก็จะมีทุ่งนามีทุ่งนากว้างๆอยู่เบื้องพุ่นเนาะข้ามไปเบื้องที่พาข้ามมานี่เนาะจะมีทุ่งนาเนาะสุดยอดธรรมชาติตอนนี้จะมีลมพัดมาเย็นนี่งัวนะแลนนะกะยานนะยานสนฟ้ายางวันนี้ยังบ่สุดบ้านเถื่อเนาะจะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยเนาะยาวมาตามของน้ำนี่เนาะเขาสามารถอาบได้เนาะจะมีสาวบ้านมันจะพากันมาอาบน้ำอยู่นี่ก็จะเย็นเนาะใส่ดีเลยน้ำนี่นี่เนาะอาบน้ำสักเครื่องได้สบายเนาะสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์อยู่กับธรรมชาติอากาศนี้น่าจะเย็นตลอดปีเลยเนาะยามฮ้อนยามยังน่าจะบ่ฮ้อนเนาะอยู่นี่เนาะนอนหลับนี่น่าจะสบายสุดยอดเลยนี่ยางแบบนี้เนาะจะมีผ้าหมู่บ้านก็จะตั้งอยู่เลียบปีนผ้านี้ไปนี่เด็กน้อยเนาะมากันแลนลินถ้าไปดีนี่เนาะหมู่บ้านก็จะตั้งเรียบมาฮอดงานนี้เนาะบ่แน่ใจว่าต่อไปยังมีอีกบ่เนาะบ้านเหือนนี่เนาะก็จะยาวไปพุ่นเนาะยังบ่สุดเทื่อธรรมชาตินี่สุดยอดเลยนะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนะก็จะมีสาวบ้านเนาะเพิ่นก็ไปไล่ต้อนงัวกลับบ้านเพราะงัวบางฟูงบางตัวนี่ก็บ่ได้กลับบ้านเองก็ต้องได้ไปไล่กลับบ้านเองนะตอนนี้จะบางฟูงนี่ก็จะขำฮู้นะจะกลับบ้านเอง
หมู่บ้านนี้โซล่าก็จะใช้รถนี่นะรถไถนาเฮ็ดนาแล้วก็ต่างคอกต่างเครื่องก็ได้เนาะก็ใกล้7โมงแล้วนะก็สาวบ้านมันก็พากันกลับบ้านกลับซองเข้าเถือนแตงอยู่ขวดกินเตรียมกินข้าวแหลงนะแล้วก็ตอนประมาณแหลงๆนี่เนาะประมาณ 4-5 โมงแล้วจะมีหลายๆคนเนาะมันก็พากันมายางนะเรียบตามของน้ำนี่นะแล้วก็มาซื้ออาหารกันกินอยู่จุดนี้น่าจะมีบ่อนที่ว่าเพิ่นค่ายพักค่ายเครื่องดื่มยังเนาะอยู่นี้เนาะบางครั้งก็จําเป็นต้องออกเข้าไปที่จุดใจกลางเมืองวังเวียงเพิ่นเนาะก็ไกลเติบเนาะเข้าไปทางไหนเพิ่นไปนี้ใส่ก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วก็ขอขอบใจทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบื้องมาสอบและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี